สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเชฟเทเบิลเช่นเคยครับสุขภาพดีสร้างได้ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมทุกๆครั้งที่เรามาพบกันเราก็นำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะว่าสิ่งที่เราชอบทานเองบ้างนั่นอันดับหนึ่งโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะชอบชื่อนี้มากๆท่านผู้ชมชื่อที่ชื่อว่าธัญพืชธัญพืชเป็นพืชที่มีประโยชน์มากแต่เขาบอกว่าเป็นพืชที่ล้มลุกแล้วก็ส่วนมากเขาเรียกว่าธัญพืชก็คือพืชชนิดนั้นเนี่ยจะต้องมีเมล็ดก็เลยเรียกธัญพืชคือต้องมีเมล็ดก็จะเพื่อเข้าโพดเข้าฟ่างข้าวต่างๆก็ถือว่าเป็นประเภทอยู่ธัญพืชถูกไหมฮะแล้วจะเป็นถั่วเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีประโยชน์มากและธัญพืชก็จะมีกากใยอาหารเยอะมากนะครับใช่แต่ท่านผู้ชมต้องยอมรับอย่างว่าธัญพืชเวลาเราทานไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คล่องปากมากใช่บางคนอาจจะไม่ชอบเลยด้วยซ้ำด้วยความที่อาจจะบางคนก็ไม่ชอบด้วยความที่ทานยากต้องเคี้ยวใช่อย่างธัญพืชที่ต้องทานกันอย่างข้าวโฮเกรนที่ไม่ได้ฟอกก็ถือว่าหนึ่งในประเภทธัญพืชใช่แล้วถูกไหมฮะถือว่าข้าวทั่วไปก็เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดที่ไม่เพียวๆเลยไม่ได้ขัดสีไม่ได้ขัดเปลือกเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เยอะมากเยอะมากๆแต่เวลาทานแต่เวลาทานไปแล้วเรารู้สึกอ่ะไม่รู้สึกไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้บางคนโอเคแต่ไม่เป็นไรครับตัวชอบนะผมว่านานๆครั้งก็ต้องทานบ้างใช่ค่ะเพื่อสุขภาพเนาะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายโดยกระแสของการรับประทานธัญพืชก็จะสามารถที่ช่วยบำรุงสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะในด้านในเรื่องของโรคลำไส้นะการดูดซึมของคอเลสเตอรอลค่ะนะครับในธัญพืชนี้จะมีไขมันที่เป็นไขมันดีที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญดีขึ้นด้วยคือผมว่ามันก็จริงๆสรุปแล้วผมแนะนำให้ทานผสมผสานกันไปคล้ายๆให้ธรรมชาติหรือพิษล้างพิษของเขาเองนะครับให้พยายามอย่าไปทานอะไรซ้ำๆไม่ใช่แบบทานอย่างเดียวซ้ำๆอย่างนั้นคิดว่ามันมีประโยชน์ก็กินอยู่อย่างเดียวก็ไม่ดีครับผมก็เกิดก็บอกว่าธัญพืชดีนะก็กินใช่ไหมผมว่ามันก็ไม่โอเคมันไม่โอเคมันต้องการให้มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองเอาละครับวันนี้แน่นอนทั้ง3เมนูท่านผู้ชมเกี่ยวข้องกับธัญพืชเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นนะฮะแต่จะเป็นเมนูอะไรเราไปพบกันช่วงหน้าครับ